จะชอบพวกดาวเนี่ยค่ะมากเลยเนี่ยป้าน้องไปเชียงใหม่เข้าไปซื้อของในตลาดเชียงใหม่พอเห็นปั๊บซื้อเลยค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็มาใส่ข้างในให้สีขึ้นสีเข้มขึ้นบัดสีข้างในมันก็จะเปลี่ยนตามกระโปรงข้างในนะคะถ้าเผื่อไม่ใส่มันจะจืดค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันแค่สีเทานะคะใส่มันเข้มขึ้นเราก็นึกถึงท้องฟ้าเนี่ยอันนี้มันท้องฟ้ามืดครึ้มหน่อยนะคะแล้วนี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเขาหลวมค่ะข้างหลังเขาหลวมป้าน้องก็จะเอาเห็นไหมคะอันนี้มันจะเป็นพวกคิวปิดแล้วอันนี้มันเป็นดาวค่ะป้าน้องก็จะเอามาใช้ด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นคิวปิดก็ห้อยทำให้ชะลูดขึ้นนะคะค่ะเห็นไหมคะสีฟ้าอ่อนขึ้นก็จะทำให้เขาสดใสเห็นไหมคะพอเราไม่ใส่ข้างในไอ้มันก็จะจืดๆอะค่ะตอนนี้พอใส่สีฟ้าเห็นไหมคะมันก็ต่างกันเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีแดงๆชมพูอะไรก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่เสื้อในที่เราจะเอามาใส่ค่ะมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบนะคะเห็นไหมคะอันนี้ป้าน้องก็จะมาจับให้มันเก๋ก็จับเสื้อกระดกปกเสื้อกระดกขึ้นมาข้างนึงค่ะเห็นไหมคะดาวเขาก็จะเห็นชัดขึ้นสดใสขึ้นนะคะดาวเนี่ยเขาก็จะสดใสขึ้นนะคะชัดขึ้นอันนี้มันจางๆนะคะเพราะนี้มันจะสดใสขึ้นบันดาลใจมาจากอาจารย์สมศรีกุสุมลนันท์นะคะท่านจะมีสูตรตัวในของท่านเนี่ยเรียบๆนะคะจะแขนกุดหรือมีแขนก็แล้วแต่ถ้าเผื่อต้นแขนใหญ่เนี่ยอย่าใส่เสื้อแขนกุดนะคะมันจะเน้นตรงไหนที่มันไม่ควรโชว์เราก็ปกปิดเราก็ต้องใส่เสื้อมีแขนหรือมีเสื้อคลุมนะคะอย่าไปโชว์ต้นแขนนะคะถ้าเผื่อใส่สีอะไรก็ได้อันนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมีสีชมพูแล้วค่ะฉะนั้นดาวเขาก็จะออกสีชมพูนะคะเนี่ยแล้วแต่เราจะไปแต่งนะคะเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเห็นไหมคะชุดเนี่ยเราเลือกเรียบๆเก๋ๆมันก็เปลี่ยนได้เยอะแยะบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมใส่ซ้ำๆซักๆแต่เราใส่เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็เปลี่ยนข้างในบ้างข้างนอกบ้างเอาแปะบ้างนะคะเนี่ยดวงดาวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะถ้าเผื่อเราซื้อเสื้อถูกๆมาใส่ไปเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมกับเราไหมบางทีใส่แล้วเนี่ยเหมาะสมแต่บางทีไม่เหมาะสมเนี่ยก็ควรจะดูแล้วก็ฟังให้คนอื่นเขาช่วยดูค่ะเพราะบางทีเราก็จะเข้าข้างตัวเองค่ะป้าน้องเนี่ยจริงๆป้าน้องจะไม่โกรธนะคะใครบอกอะไรอ่ะแต่พูดต้องมีศิลปะการพูดหน่อยค่ะพูดแล้วทำให้โอ้โหสะอึกหรือจุกเลยนี่ก็คิดกันหน่อยค่ะเนี่ยมาคะแค่ดาวเฉยๆเนี่ยเขาทำแค่นี้ก็สวยซะจนบอกไม่ถูกแล้วนะคะผู้ใหญ่เคยสอนป้าน้องไว้ว่าถ้าเผื่อเขามาบอกเราว่าคนนู้นคนนี้นินทาเราเนี่ยอย่าไปเชื่อเขานะคะเราก็พิจารณาคนที่เราคบเนี่ยเป็นเช่นนั้นไหมเราคบเราก็ต้องรู้นิสัยเขาค่ะยิ่งนานยิ่งต้องรู้นิสัยใครมาบอกอะไรป้าน้องไม่ค่อยเชื่อค่ะเพราะถ้าเขาบอกเราได้เขาก็อาจจะไปบอกทางนู้นว่าทางนู้นเราด่าทางนู้นแต่มาบอกเราว่าเราด่าเขาบางทีป้าน้องจะบอกว่าขอบคุณค่ะไม่ต้องบอกหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้นินทารับหลังหรอกค่ะไอ้ตอนหน้าเขาก็นินทาค่ะแล้วเขาบอกว่าเอาเราไม่โกรธเหรอจะไปโกรธเขาทำไมอะคะคนก็จะรู้นิสัยเขาเองว่าเขาเป็นยังไง
คนเราต้องมีสติมีปัญญาสิคะรู้จักคิดว่าที่เขาบอกเนี่ยเขาจะยุให้เราโกรธกันหรือจุดประสงค์เขาคืออะไรเรามีสติมีปัญญามีภูมินะคะเราก็ต้องคิดให้มันหนักหน่อยป้าน้องนี่ไม่ค่อยโกรธใครอะค่ะแต่ที่คือเราก็จะไว้ในใจแล้วเราก็ถอยห่างค่ะคนไหนที่จริงใจและดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายก็โอเคค่ะเราไม่โกรธอะค่ะแต่เราถอยห่าง